สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำหรับในช่วงนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เราต้องใช้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากมายนะครับนี่ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอยากให้นักศึกษาไปดูว่าปัจจัยสำคัญในแต่ละยุคแต่ละสมัยของสังคมไทยนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับในสังคมยุคแรกๆนะครับเป็นสังคมยุคการเกษตรนะครับสังคมในยุคนี้ปัจจัยที่สร้างความมั่นคงนะครับให้กับยุคสังคมเกษตรก็คือใครที่มีที่ดินนะครับใครที่มีแรงงานใครที่มีทรัพยากรที่เอื้อต่อทางการเกษตรถือว่าเป็นปัจจัยนะครับที่สร้างความมั่นคงให้กับยุคสังคมเกษตรนะครับต่อมาเป็นยุคของอุตสาหกรรมนะครับยุคนี้ปัจจัยที่สร้างความมั่นคงกับกลายเป็นเรื่องของเครื่องจักรนะครับเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของเงินทุนนะครับเป็นใครที่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ทรงอำนาจทางสังคมนะครับในยุคของอุตสาหกรรมนะครับหลังจากนั้นเป็นยุคของสังคมฐานความรู้หรือก็เรียกว่า knowledge based society นะครับสังคมยุคนี้ปัจจัยที่สร้างความมั่นคงกับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีพลังอำนาจมากมายนะครับเขาเรียกว่า knowledgeหรือความรู้นั่นเองนะครับความรู้มีคำที่เกี่ยวข้องกับความรู้อีก2คำนะครับคือคำว่า data กับ information หรือข้อมูลกับสารสนเทศนะครับ data คืออะไรนะครับ data เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลจะไม่มีความหมายต่อการที่จะนำไปใช้ในงานนะครับอาจจะอยู่ในหลายรูปแบบก็ได้เช่นลักษณะของตัวเลขลักษณะของตัวอักษรสัญลักษณ์รูปภาพเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีการนำเอาข้อมูลมาจัดประมวลผลจัดประเมินผลจัดระบบนะครับเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมนะครับที่มีความหมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงนะครับในรูปแบบของการจัดกลุ่มข้อมูลการเรียงข้อมูลหรือการสนับสนุนการสรุปข้อมูลต่างๆเหล่านี้จึงจะเรียกเป็นสารสนเทศนะครับการนำเอาข้อมูลการนำเอาสารสนเทศนะที่ถูกจัดรูปแบบและประเมินผลนี้มาใช้ประยุกต์เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ครับตลอดจนเป็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างจึงเป็น knowledge หรือเป็นความรู้นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นว่าการขับรถ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีตัวอักษรมีสัญลักษณ์นะครับถือว่าเป็น data นะครับยังไม่มีการจัดระบบระเบียบข้อมูลนะครับหลังจากนั้นการขับรถ180กิโลเมตรเป็นการขับรถเร็วตรงนี้เริ่มมีการจัดระบบหรือประมวลข้อมูลนะครับเป็นลักษณะของ information หรือสารสนเทศนะครับมีคนบางคนเคยขับรถเร็ว180กิโลเมตรแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะทำให้ตัวเองหรือคนรอบข้างนั้นเป็นอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่บอกว่าการขับรถ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการขับรถเร็วเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และคนรอบข้างนะครับดังนั้นจึงมีคนขับรถเร็วมากจนเกินไปจึงเป็น knowledgeนะครับไม่ว่าจะเป็น data information หรือ knowledge นะครับจะมีเครื่องมือนะครับอยู่ตัวหนึ่งที่นำมาบริหารนำมาจัดการนำมาแก้ปัญหาตลอดจนนำพัฒนาในด้านของสังคมด้านของการเมืองด้านของเศรษฐกิจหรือตลอดจนด้านของการศึกษานะครับคือ information technology หรือก็เรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะครับตัวเทคโนโลยีสารสนเทศมีคำอยู่2คำนะครับที่เกี่ยวข้องคือคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า information กับเทคโนโลยี information นะครับหรือสารสนเทศหมายถึงอะไรหมายถึงข้อมูลข่าวสารหมายถึงความรู้ต่างๆที่ได้รับการสรุปการคำนวณ นะครับการจัดเรียงหรือประมวลแล้วนะครับจากข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจนกลายเป็นข้อความรู้นำมาเผยแพร่และเกิดประโยชน์ในงานต่างๆได้ส่วนเทคโนโลยีนะครับเป็นการนำเอาแนวคิดหลักการเทคนิคหรือวิธีการตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบงานนะครับให้งานนั้นมีประสิทธิภาพตลอดจนแก้ปัญหางานนั้นนะครับให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บการประเมินผลการพิมพ์นะครับการสร้างรายงาน
การสื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับเทคโนโลยีสนเทศนี่รวมไปถึงการที่ทำให้เกิดระบบในการให้บริการการใช้และการดูแลข้อมูลด้วยนะครับนี้อะไรบ้างครับที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันนี้นึกออกไหมครับเครื่องมือที่ขึ้นต้นด้วยตัว e ทั้งหลายนะครับเช่นอีเมลนะครับหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือ e-officeนะครับงานธุรการนะครับเราใส่ e เข้าไปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปก็เป็น e-office นะครับเป็นงานธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-book นะครับจาก book เฉยๆนะครับคุณลักษณะเราเติม e เข้าไปนะครับก็เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า e-book นะครับหรือ e-classroom จากห้องเรียนธรรมดานะครับเติมเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนะครับมีการจัดการเรียนการสอนนะครับที่ผ่านเครือข่ายผ่านลักษณะเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศสุดท้ายนะครับ e-commerce นะครับตัว e-commerce commerce คือการค้าหรือด้านของพาณิชยการพาณิชย์ทั้งหลายนะครับเติม e เข้าไปก็เป็นการค้าเชิงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วเดี๋ยวบทต่อไปนะเราจะบอกว่าในลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยเรานำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงมีความสำคัญยังไงต่อผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับ